มาครั้งแรกเมื่อวันที่3มิถุนาแล้วก็วันที่16ก็ได้โชคแสนกว่าแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วถูก3ตัว3งวดซ้อนเข้ามาในนี้แล้วมันรู้สึกแบบเย็นสบายอ่ะแล้วก็ที่นี่ก็เราทำบุญเนี่ยเขาไม่ได้จำกัดว่าเราต้องทำเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยทำตามกำลังศรัทธามันเป็นความสบายใจของเราบางทีเราไม่ได้มีโชคมีลาภตรงนี้แต่เราเข้ามาแล้วเราสบายใจเราก็ได้บุญกลับไปมาจากสระบุรีค่ะอันนี้ครั้งที่2ค่ะจะขายบ้านก็บอกว่านานแล้วแหละหลายปี2ปีทีนี้พอมาขอท่านตอนที่เข้าโบสถ์ก็คือตั้งจิตอ่ะเนาะแต่เนี้ยพอเข้ามาแล้วทองที่แม่จะเอาไปปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรใช่มั้ยแล้วหายก็เลยบอกว่าเอาถ้าสําเร็จจะถวายทอง100แผ่นแล้วก็พวงมาลัยก็เอาพวงแล้วก็จะถวายปัจจัยพอก็มาหาหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อก็บอกว่าวันที่14กุมภาพันธ์นะวันแห่งความรักจะได้รับข่าวดีก็จริงๆเลยเขาก็ติดต่อมาเลยวันที่14เลย14กุมภาพันธ์รับข่าวดีแล้วก็มีนาก็คือสําเร็จวันนี้ก็เลยมาตามที่บอกทองมา100แผ่นแล้วก็จะมาถวายปัจจัยพระอาจารย์ในโบสถ์ที่ท่านบอกไว้นะที่ท่านเจิมมือให้ก็คือสําเร็จอะค่ะส่วนใหญ่ที่เราได้มีโอกาสได้คุยนะที่มาเนี่ยเพื่อเรียกขวัญกําลังใจให้มีแรงสู้ต่อมากกว่าประสบความสําเร็จนั้นก็เป็นเรื่องของปัจจตังเป็นเรื่องของตนเองทั้งหมดอันนี้ก็เราก็ทําตามรูปแบบของครูบาอาจารย์ที่วางไว้ไปเสริมในสิ่งที่มองไม่เห็นเท่านั้นเองเป็นการเสริมกําลังใจคิดว่าอย่างเช่นการเปิดดวงนะผู้คนว่ามันเปิดมันก็เปิดตามนั้นถ้าเราคิดว่ามันได้คิดว่ามันดีมันก็ดี